สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแกะกระสุนลูกโดดให้ดูนะผมจะวัดขนาดกับลูกเก้าว่าจะแตกต่างกันมากแค่ไหนนะว่าความใหญ่ของหัวลูกโดดเนี่ยแตกต่างกับหัวลูกเก้าเนี่ยคำว่าความแรงเนี่ยหลายเท่าเลยนะเดี๋ยวเปรียบเทียบดูความใหญ่ของกระสุนว่าจะแค่ไหนเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะผมนะครับนี่คือลูกโดดนะฮะเดี๋ยวแกะให้ดูเปรียบเทียบนะครับผมนี่ครับดูนะฮะว่าดูดิวัดขนาดกันเลยว่าความใหญ่ความโตนี่ครับแต่ผมจะแกะให้ดูว่าหัวกระสุนน่ะจะใหญ่กว่าแค่ไหนรับชมได้เลยครับผมไม่ควรทำตามนะครับอันตรายผมทำให้ดูอย่างเดียวพอครับผมดูเป็นความรู้นะฮะช่องเบอร์5นัดเจอหมอนรองกระสุนนะครับผมนี่ครับช้าๆนะฮะแยกส่วนครับข้างในเป็นดินปืนนี่ครับเห็นไหมครับดินปืนวัดกันไม่ได้นะครับลูกกี่แรงกี่แรงกี่แรงอย่างเงี้ยดินปืนอะสูงขึ้นมาถึงนี่นะฮะเห็นไหมครับเห็นเงาดำๆไหมนี่คือดินปืนนะฮะที่สูงมาจากฐานท้องเหลืองเนี่ยขนาดนี้ฐานต่ำนะครับผมแต่ดินปืนน่ะสูงขึ้นมาเลยฐานนี่เนี่ยครับเพราะว่าลูกโดดเนี่ยจะใช้แรงขับเยอะแต่เราดินปืนเนี่ย ที่เขาใส่ไปเนี่ยมันก็ต้องเยอะกว่าปกติแต่ทำไมฐานเตี้ยเห็นไหมนี่ครับเดี๋ยวจะเทดูนะดินปืนเห็นไหมครับแต่ฐานเตี้ยผมจะแกะหัวกระสุนให้ดูอันนี้หมอนรองกระสุนนะฮะหมอนรองกระสุนดึงออกมาจะมีตัวล็อกอยู่นี่ครับข้างในจะกลวงแต่หัวได้ตันมีขั้นตอนนะครับจะทำออกมานะฮะนี่ครับช้าดันออกแล้วก็จะเจอหัวตะกั่วนะครับผมหัวตะกั่วลูกโดดนี่ครับเกือบเท่านิ้วโป้งผมเลยครับลูกเดียวนี่ข้างในนี่ครับข้างนอกเกียวเว้นขวานะครับนี่ครับเดี๋ยวมาวัดขนาดกับลูกเก้ากันเลยลูกเก้าดูหัวแตกต่างครับและใช้งานผิดกันนะครับเพราะว่าปืนสั้นปืนยาวปืนสั้นก็ใช้อีกงานปืนยาวก็ใช้งานนะครับใหญ่กันมากนะฮะ3-4เท่าเลยลูกโดดเนี่ยเอาไว้ใช้งานพวกยิงวัตถุที่ว่าทำลายหนักๆมอน้ำรถยนต์อะไรพวกนี้สกัดโจรผู้ร้ายตำรวจใช้บ่อยนะฮะทหารใช้บ่อยเอาไว้ระเบิดกุญแจพังทลายประตูทุกอย่างนะครับนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้นะฮะโอเคครับผมขอบคุณที่รับชมครับช่องChannel เบิร์ด5นัดสวัสดีครับ